ค่ะทอคาเวิร์ดคิวไทยกลับมาอีกแล้วค่ะช่องที่จะพาน้องๆไปค้นหาความลับและเคล็ดไม่ลับในเกมทอคาไลฟ์เฟอร์คลิปที่แล้วที่พี่ปิ่นพาน้องๆไปรวมร่างครัมเพ็ดตัวใหม่ครัมเพ็ดก๊อปโดยตัวละครหลักริต้าสาวน้อยแสนซนวันนี้พี่ก็จะพาน้องๆไปรวมร่างครัมเพ็ดตัวใหม่กันอีกแล้วค่ะเย้ช่วงนี้มีครัมเพ็ดใหม่เพิ่มเยอะจริงๆเลยค่ะน้องๆและตัวละครหลักที่จะมารวมร่างครัมเพ็ดน้อยตัวใหม่ของเราในวันนี้ก็คือสาวน้อยผู้มีพลังลึกลับนาริค่ะนาริผู้ที่มากับเพื่อนในจินตนาการเจ้าโครเก้ซึ่งน้องๆจะหานาริเจอได้ในโกดังแมวเหมียวสถานที่พิเศษที่เราจะสามารถรวมร่างครัมเป็ดได้ที่นี่เอแล้วเราจะหาโครเก้ได้จากที่ไหนก็จากในโกดังแมวเหมียวนี่แหละค่ะน้องๆเห็นถาดอาหารสีฟ้าตรงนี้ไหมคะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นรูปวาดเหมือนเจ้าโครเก้เลยและมีเศษอาหารตรงพื้นตรงนี้ด้วยค่ะรอยมาจากในนี้ข้างในก็มีรูปวาดเจ้าโคเก้ค่ะอุ๊ยตรงนี้มีรอยอยู่ด้วยขนาดพอๆกับถาดอาหารเลยไหนลองเอาถาดอาหารมาวางดูสิทาดาเจ้าโคเก้อยู่นี่เองโคเก้สามารถยืดหดตัวได้แถมยังกินจุมากๆเลยค่ะน้องๆและถาดอาหารของโคเก้ก็พิเศษไม่เหมือนใครไม่มีวันหมดด้วยค่ะโคเก้คู่หูคู่ซี้ของนาริทีนี้เรามาให้นาริรวมร่างครัมเป็ดตัวใหม่ล่าสุดของเราในวันนี้กันดีกว่าค่ะไปดูไอเทมชิ้นแรกกันไอเทมชิ้นแรกอยู่ในไพรส์นี้นั่นก็คือกระถางต้นไม้อันนี้ค่ะและไอเทมชิ้นที่2 อยู่ในบ้านของริต้าไอเทมชิ้นนั้นก็คือปลาหมึกสีม่วงอันนี้ค่ะพอเราได้ไอเทมครบทุกชิ้นแล้วเราก็ไปที่โกดังแมวนาริกับโครเก้รออยู่ในโกดังแมวแล้วเราก็เพียงแค่ให้นาริถือไอเทมไว้สองมือทาดาได้เป็นครัมเป็ดบ้านค่ะน่ารักมากๆเลยไม่รู้ว่าหลังจากนี้เราจะได้ครัมเป็ดตัวใหม่เพิ่มอีกหรือเปล่านะเชื่อว่าปี2021นี้จะต้องมีครัมเป็ดตัวใหม่ๆออกมาอีกเพียบแน่ๆเลยค่ะน้องๆรอติดตามชมกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีครัมเป็ดใหม่อัปเดตใหม่ยังไงพี่ปิ่นจะพาน้องๆไปรวมร่างครัมเป็ดเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย